สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่16ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว PTT GC นะครับราคาล่าสุดของเบนซีนนะครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับ 3.6 week on week นะครับเป็น 1,015 เหรียญ นะครับต่อตันแล้วก็ราคาน้ำมันก๊าซโซลีนนะครับที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะฮะซึ่งจะส่งผลบวกต่อตัว PTT GC นะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมเรามองไว้ที่86บาทนะครับตัว TUF นะครับราคายังซื้อขายมีส่วนลดมากส่วนลดกว่านะฮะหากเทียบกับผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับด้วยกันเรายังชอบ TUF นะฮะหลังซื้อ MWB เข้ามานะครับว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่ 70.50 บาทตัว Advance นะครับก็ยังเป็นท็อปพิกของทางฝ่ายในกลุ่มมือถือนะครับระหว่างรอความคืบหน้าเรื่อง 3G ในปีหน้าขณะที่เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอในเกณฑ์ที่สูงนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้155บาทมีอัพไซด์อีกไม่มากครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นในเรื่องคาดการผลประกอบการนะครับของตัว CNS นะครับจากปัจจัยลบนะฮะในเรื่องของน้ำท่วมในบ้านเรานะครับแล้วก็ความกังวลต่อปัญหาหนี้สินในยุโรปนะครับก็ส่งผลให้การซื้อขายนะครับของตลาดหลักทรัพย์อ่อนตัวลงนะครับโดยในไตรมาส1ของเขาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยลดลงไป 20% Q on Q มาอยู่ที่ 2.51 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดนะครับของ CNS เพิ่มขึ้นนะครับจาก 2.68% ในไตรมาส4มาเป็น 2.86% ในไตรมาส1นะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของรายได้ของเขาปรับขึ้นมานะครับทางฝ่ายก็คาดว่ารายได้ค่าในหน้าหลักทรัพย์นะครับจะอยู่ที่148ล้านบาทนะครับด้วยรายได้ส่วนนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากครับราว 65-70% ของรายได้นะครับจากค่าในหน้าหลักทรัพย์นะก็คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานเนี่ยชะลอตัวลงเช่นกันโดยทางฝ่ายคาดนะครับกำไรจะลดลงประมาณ 14% Q on Q มาอยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทนะครับแม้จะคาดผลการดำเนินงานในไตรมาส1เนี่ยจะไม่สูงเท่าในไตรมาสก่อนหน้านะฮะทั้งนี้แนวโน้มธุรกิจกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับลดอัตราค่าในหน้าเฉลี่ยจากการแข่งขันที่สูงขึ้นหลังปรับโครงสร้างค่าในหน้าไปสู่การเปิดเสรีนะครับแต่เชื่อว่าปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการปรับลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมนะครับโดยราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบนไพร์ส per book ที่ 0.57 เท่าไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำถือนะครับแล้วก็เป็นข่าวครับสั้นในตัวของ AOT นะครับก็ประกาศกำไรในปี54ออกมาครับโตขึ้นประมาณ 24% year on yearดีกว่าคาดประมาณ 12% นะครับก็ออกมาอยู่ที่ 2,528 ล้านบาทนะครับกำไรที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยเนื่องจากเขาได้มีการตั้งสำรองนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับโดยตัวการหักเนี่ยไปหักออกจากกำไรสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ผ่านมาทาง P&L นะครับแต่ว่าก็จะส่งผลให้ต้องมีการ adjust ในเรื่องของค่าเสื่อมนะครับในไตรมาสสุดท้ายก็เลยทำให้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยค่าเสื่อมลดลงมาอยู่ที่ 1,576 ล้านจากไตรมาสก่อนหน้าที่บันทึกอยู่ประมาณ 2,100 ล้านนะครับแล้วก็ทำให้มีการ reverse ภาษีกลับมาอีก163ล้านบาทด้วยนะครับก็เลยออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาด้วย80สตางค์ต่อหุ้นนะฮะ XD วันที่27ธันวาแล้วก็จ่ายวันที่9กุมภานะครับในเรื่องของประมาณการเนี่ยเราคงต้องมีการปรับประมาณการใหม่นะครับเนื่องจากว่าค่าเสื่อมเนี่ยจะลดลงจากที่เราเคยคาดการเอาไว้นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็ปรับคำแนะนำเป็นถือนะครับค่ะก็เป็นตัวอัปเดตในของตัวปตท. GC นะคะตัวนี้ก็ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของแนวโน้มในอนาคตการขยายงานของเขาเนี่ยในระยะต่อไปแล้วเนี่ยก็บริษัทเนี่ยก็มีแผนที่ว่าเขาจะเริ่มไปลงทุนในต่างประเทศนะคะแล้วก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะสำหรับตัวสินค้าที่เป็นแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่จะเปลี่ยนไปนะคะโดยที่ตัวความต้องการสินค้าที่ในอนาคตเนี่ยที่เขาดูหลักๆที่ว่าจะต้องเป็นเทรนด์ที่ว่าจะต้องเป็นความต้องการและได้รับความนิยมเนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะนะคะแล้วก็สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานเช่นตัวฉนวนกันความร้อนและซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็
ก็ตัวบริษัทเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วนะคะประเทศที่เขาจะไปเนี่ยหลักๆก็คงเป็นจีนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าดูภาพเศรษฐกิจของที่จีนแล้วเนี่ยก็คือจะพบว่าการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจหรือตัวกิจกรรมหลักๆของเศรษฐกิจของที่ประเทศจีนเนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งตรงนี้เองบริษัทก็มองว่าน่าจะค่อยๆขยายเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสในเข้าไปลงทุนนะคะโดยการลงทุนในเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการขยายทั้งในตัวผลิตภัณฑ์เดิมที่ทำอยู่แล้วก็คือในกลุ่มเอทิลีนโพรพิลีน MEG EO แล้วก็ตัวเม็ดพลาสติกแล้วก็ตัวอะโรเมติกนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พวกบรรจุภัณฑ์พวกเส้นใยแล้วก็พวกสินค้ากลุ่มโฮมโพชแนลเช่นแชมพูสบู่ครีมนวดนะคะซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยตัวบริษัทก็คือจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่เป็นปิโตขั้นปลายนะคะที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยสำหรับสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุก่อสร้างก็ยานยนต์แล้วพวกไบโอเคมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นเทรนด์ที่ในอนาคตเนี่ยต้องการใช้ค่อนข้างเยอะนะคะโดยล่าสุดเนี่ยตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยบริษัทก็คือได้เริ่มเข้าไปลงทุนแล้วนะคะ2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะก็คือธุรกิจในเรื่องผลิตภัณฑ์ TDI นะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มโพลียูริเทนนะคะซึ่งตัวโพลียูริเทนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับผลิตเบาะรถยนต์ที่นอนเคลือบสีรถยนต์นะคะอันนี้ก็เป็นการลงทุนโดยว่าเข้าไปร่วมกับตัวเพอร์สโตปนะคะซึ่งตัวบริษัทGC เองเนี่ยก็คือถือหุ้นใน 51% นะคะเงินลงทุนที่ใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 4,800 นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวเม็ดพลาสติกที่เป็นไบโอเคมเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็คือวัตถุดิบที่ใช้ก็คือเป็นธรรมชาติก็คือทำจากข้าวโพดน้ำตาลนะคะตัวนี้เขาได้ไปร่วมลงทุนกับคากิลนะคะในสัดส่วน 50% ก็เงินลงทุนครั้งนี้ก็คือประมาณ150 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังการผลิตของตัวเม็ดพลาสติกที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยก็มีไซส์มีขนาดอยู่ที่ประมาณ 140,000 ตันนะคะก็ไซส์เนี่ยก็คือไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะซึ่งตัวในเรื่องของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยตรงช่วงนี้ต้องเรียกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับตัวบริษัทนะคะรอเพื่อขยายต่อไปในอนาคตดังนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยก็คงยังไม่มีในระยะสั้นนี้นะคะสำหรับแนวโน้มผลประกอบการในระยะสั้นเนี่ยก็คงยังคงอยู่กับตัวธุรกิจเดิมนะคะผลิตภัณฑ์เดิมที่เขามีอยู่เนี่ยซึ่งถ้าดูในช่วงสั้นเนี่ยก็คาดว่าจะไม่โดดเด่นมากนักนะคะแม้ว่าในไตรมาส4เนี่ยตัวทุกโรงงานเนี่ยกลับมาเดินเครื่องเป็นปกตินะคะเทียบกับไตรมาส3เนี่ยที่มีโรงงานปิดซ่อมบำรุงนะคะโดยในไตรมาส3เนี่ยเขามีโรง PTT PE เนี่ยก็ปิดซ่อมไป12วันนะคะตัว HDPE 23วันแล้วก็ LD เนี่ย81วันนะคะตรงนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆแม้ว่าวอลุ่มกลับมาแล้วแต่กำไรเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะก็เป็นในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงนะคะก็ผลก็มาจากในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปและอเมริกานะคะตรงนี้ก็คือทำให้ตัวอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยชะลอตัวนะคะอันนี้ก็คือกดดันราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ปรับลดลงไปด้วยนะคะโดยตัวหลักๆเนี่ยที่ปรับลดลงแรงก็คือพวกเรฟอร์เมทแล้วก็นับท่านะคะที่มาจากโรงกันตัวพาราเซลีนและเบนซินเองเนี่ยก็คือปรับลดลงเช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองแนวโน้มว่าราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ก็คือในต้นปีหน้านะคะจากประสงค์ที่สูงขึ้นช่วงก่อนตรุษจีนนะคะซึ่งล่าสุดไม่นี้ก็คือตามในจานร้อนก็คือราคาผลิตภัณฑ์ก็เริ่มมีการปรับขึ้นมาบ้างแล้วนะคะตรงนี้เรายังคงแนะนำซื้อนะคะสำหรับ PTT GC ราคาพื้นฐานที่ประเมินไว้คือ86บาทค่ะข่าวของ Dtac นะคะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมานะคะก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด16บาท46สตางค์นะคะจะขึ้น XD ตามที่เดิมเนี้ยแจ้งเซตแจ้งไว้วันที่30ธันวานะคะแต่ถ้าเกิดดูตามที่ประกาศแบงค์ชาติประกาศวันหยุดเพิ่มคือวันที่3มกราคมแล้วเนี่ยวัน XD จะอยู่ที่วันที่29ธันวาคม2554นะคะอันนี้ถ้าเกิดรวมตามที่วันหยุดเพิ่มแล้วนะคะ XD จะต้องเปลี่ยนไปจากตามที่ตลาดแจ้งนะคะดูในเงินปันผลเนี่ยของเขาแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะก็คือ11บาทอันนี้จ่ายเงินจากเงินปันผลนะคะแล้วก็อีก5 บาท 43 สตางค์11บาทเป็นเงินปันผลพิเศษนะคะ5บาท43สตางค์นี่เป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปีในรอบ9เดือนปี54นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามาดูตรงเงินปันผลพิเศษเนี่ยก็มาจากไหนนะคะก็คือมาจาก Retained Earning หรือกำไรสะสมของเขาเลยออกมานะคะเพราะว่า retained earning เขามีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านนะคะเขาจ่ายออกไป 38,974 ล้าน
ดังนั้นก็จะต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกิจการบริษัทก็เลยต้องทำงานทำการกู้เงินเพิ่มนะคะมีวงเงินเพิ่มสำหรับเงินกู้เข้ามาอีก 30,000 ล้านอันนี้เรามองแล้วถ้าเทียบกับตัว Advance เองเนี่ย Advance มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินก็ประมาณ 100% จ่ายมาตลอดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มี Special Dividend มาตลอดแต่ Dtac เนี่ยไม่เคยได้จ่ายเงินปันผลในแบบนั้นเลยนะคะนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Dtac มีเพียงแค่ 50% อันนี้เนื่องจากมีติดเรื่องเงื่อนไขกับตัว Creditor คือเจ้าหนี้ของเงินกู้นะคะแต่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาก็สามารถปลดล็อกเรื่องเจ้าหนี้เงินกู้ได้นะเพราะว่ามีการคืนไปแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม 100% ซึ่งเขาก็คาดว่าจะประกาศจ่ายเพิ่มไปเป็น 100% นะคะแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษออกไปเลยผู้ถือหุ้นใหญ่คงเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นใหญ่คือเทเลนอร์เนี่ยก็อยากได้เงินในส่วนนี้นะคะดังนั้นถ้ามองกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายเงินปันผลพิเศษออกมามากขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ใช้เงินกู้เข้ามาเพิ่มโดยการเข้าไปเป็นเงินลงทุนโครงสร้างเนี่ยก็จะทำให้หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยนะไตรมาส3เนี่ยหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 0.53 เท่านะคะหากเพิ่มจำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้น 30,000 ล้านแล้วก็หักตัวเงินปันผลจ่ายที่ออกไป 38,900 ล้านเนี่ย DE ในปีหน้าก็จะเป็นประมาณ 1-1.2-1.3 เท่านะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามองแล้วนี่ก็เรายังมองว่าเป็นสัดส่วนที่ยังไม่สูงมากนักนะคะสำหรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเทเลคอมนะคะในเงินปันผลตรงนี้เนี่ยที่เป็นข่าวที่ออกมาเนี่ยเราก็มองว่าราคาหุ้นวันนี้ก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็คงไม่ได้สูงเท่ากับราคาเงินปันผลพิเศษที่จ่ายแต่ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นคือราคาน่าจะปรับตัวขึ้นตามการข่าวดีดังกล่าวนี้นะคะเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะอีกข่าวหนึ่งคือตัวไทยคมนะคะไทยคมก็แจ้งว่าได้ทำสัญญากับตัวเอเชียแซดนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดาวเทียมเนี่ยในประเทศจีนนะคะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ให้ไทยคมเนี่ยเป็นผู้ได้ให้ไทยคมเป็นผู้นำรักษาตำแหน่งวงโคจร120องศาซึ่งเป็นของวงโคจรของประเทศถ้าเกิดว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเราไม่สามารถมีดาวเทียมดังกล่าวได้เนี่ยหรือไม่สามารถแจ้งให้ทาง ITU ทราบได้ว่าเราจะมีดาวเทียมในวงโคจร120องศาตะวันออกเนี่ยก็จะทำให้สามารถเขาก็จะยึดตำแหน่งวงโคจร นี้ไปเนื่องจากว่ามีประเทศอื่นๆเนี่ยรอที่จะเข้ามาใช้วงโคจร อันนี้นะคะที่จะยิงดาวเทียมเข้ามาใช้วงโคจร อันนี้อันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีของทางรัฐบาลถ้าเกิดว่าได้รับอนุมัติในโครงการจากกสทช.ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับทางรัฐบาลที่รักษาวงโคจรอันนี้ได้ส่วนทางด้านไทยคมนะคะก็มองว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องที่ว่าการจัดดาวเทียมดังกล่าวเนี่ยที่เขาร่วมมือกับเอเชียแซดเนี่ยเงินลงทุนประมาณ171ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ 5,368 ล้านบาทในเงื่อนไขเนี่ยเขาเอเชียแซดจะเป็นคนลงทุนก่อนทั้งหมดนะคะแล้วบริษัทก็จะคืนเป็นงวดๆไปนะคะปีละ2งวดเป็นระยะเวลา15ปีตรงนี้ก็ถือว่าบริษัทก็จะได้ดาวเทียม1ดวงเพิ่มขึ้นนะคะเป็นดาวเทียมไทยคม7นะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนเองด้วยในช่วงแรกนะคะและยังสามารถแบ่งคืนชำระได้นะเราก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน 13.70 บาทสตางค์นะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของตัววงโคจร120องศากับตัวเงื่อนไขตรงนี้จะต้องมีได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานของภาครัฐก่อนนะคะสัญญาดังกล่าวนี้ถึงจะมีผลบังคับใช้นะคะก็มีพรีวิวนะคะตัว KSL นะคะถามว่าตัวนี้ในเรื่องของผลประกอบการปี54เนี่ยก็น่าจะเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดจากปีที่แล้วนะคะพอปีที่แล้วเนี่ยมีบุ๊กในเรื่องของตัวขาดทุนตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าหากมาดูโอเปอเรชั่นเองเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากปีนี้เนี่ยได้รับผลทั้งในเรื่องของปริมาณและราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็ราคาเพิ่มขึ้น 5% นะคะและรวมถึงในเรื่องของไฟฟ้าเอทานอลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีตัวบ่อพลอยเข้ามารวมด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาในส่วนของไฟฟ้ากับเอทานอลเนี่ยก็ราคาค่อนข้างทรงตัวนะคะประมาณการยอดขายเนี่ยก็คือ 14,761 ล้านเพิ่มขึ้น 24% นะคะเนื่องจากปี54เนี่ยต้องบอกปริมาณอ้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ราคาขายที่ดีนะคะมาร์จิ้นก็ถือว่าดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะลาวกับกัมพูชาเนี่ยก็ปีนี้ยังขาดทุนอยู่แต่ว่าตัวเลขก็ลดลงนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ 1,765 ล้านบาทนะคะไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการเนี่ยจะอ่อนตัวลงเทียบควอเตอร์ควอเตอร์นะคะเนื่องจากว่าการขายก็ลดลงทั้งกลุ่มนะคะทั้งไฟฟ้าเอทานอลแล้วก็ตัวน้ำตาลนะคะแต่เทียบเยียร์เนี่ยก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะในส่วนของ
ตัวกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีมติยกเลิกการขายน้ำมันเบนซิน91นะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลา2555เป็นต้นไปนะคะคาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน91ในตลาดเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ 52% ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งระบบนะคะขณะที่ปริมาณการขาย91แก๊สโซฮอล91กับแก๊สโซฮอล95เนี่ยก็คือ 48% นะคะคาดว่าหลังยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ตัวปริมาณการใช้ของแก๊สโซฮอล์เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะแต่คาดว่าระดับราคาในเอทานอลในปี2555เนี่ยจะเทียบโดยรวมเนี่ยน่าจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าตัวผลผลิตน้ำตาลในปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะมากขึ้นนะคะส่งผลให้ตัวต้นทุนวัตถุดิบลดลงนะคะในส่วนของผลประกอบการปี55เนี่ยก็ยังขยายตัวได้ต่อนะคะโดยในส่วนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นจากในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะในทุกๆผลิตภัณฑ์รวมถึงในเรื่องของบ่อพลอยเนี่ยก็จะมีเฟส2เข้ามาด้วยนะคะส่วนผลผลิตอ้อยในปี55ของไทยเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% นะคะจากการปลูกที่มากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยอนทได้ขายน้ำตาลไปแล้วนะคะก็คือ 90% ราคาประมาณ 24.75 เซนต์ต่อปอนด์นะคะสำหรับทางเคส L เองเนี่ยคาดว่าประมาณการขายในปี2555เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 14% นะคะยอดขายที่ประมาณการไว้ก็คือ 18,181 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23% ภายใต้สมมติฐานก็คือราคาน้ำตาล 27.5 เซนต์ต่อปอนด์นะคะปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 12% เอทานอลเนี่ยปริมาณก็100ล้านลิตรนะคะโดยจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะแต่ราคาขายเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าจะลดลง 9% นะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น 9% นะคะอยู่ที่ 1,922 ล้านบาทนะคะแม้ณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าราคาน้ำตาลในปัจจุบันที่จะลดลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวเชิงลบที่เกิดขึ้นนะคะแต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี2555นะคะเนื่องจากทาง KSL ก็มีการขายล่วงหน้าไปแล้วนะคะอย่างที่เราเคยพูดในตัวรีพอร์ตของตัว KBS เช่นกันนะคะทางฝ่ายคงแนะนำซื้อนะคะแต่ปรับราคาเหมาะสมเป็น 14.65 อิงบน PE เท่า13เท่าเท่ากับถุงอาหารนะคะก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ LPN นะครับยอดจองที่ผ่านมาเนี่ยยังไปได้ดีนะครับแม้สภาพตลาดเนี่ยจะไม่ดีมากนักนะครับซึ่งทำให้ตัว LPN เองเนี่ยต้องหาตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้เริ่มรุกตลาดในต่างจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตลาดในกรุงเทพเนี่ยชักเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเขาได้มีการเปิด4โครงการใหม่นะครับในไตรมาส4นะครับโดยมีการเปิด1โครงการที่จอมเทียนอันนี้เขาเปิดไปแล้วในเฟสแรกนะครับมียอดจองอยู่ที่60% นะครับส่วนอีก3โครงการเนี่ยจะเปิดจองในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับที่วงอมาตย์โครงการเนี่ยอยู่ที่ 3.6 พันล้านบาทนะครับที่บางนา 3,000 ล้านแล้วก็ที่ลาดประเขาอีก 1,000 ล้านนะครับซึ่งหากยอดจองของโครงการใหม่เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 60% แล้วก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ของตลาดอยู่แล้วว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะมียอดจองที่ประมาณนี้นะครับซึ่งโครงการใหม่ๆเนี่ยก็มองว่าจะเป็นการปูทางไปสู่รายได้ในปี56นะครับโดยล่าสุดเนี่ยรายได้สะสมนะครับในปี54เนี่ยมีไปแล้วที่ 1.2 หมื่นล้านบาทนะก็ทำให้กำไรในปี54เนี่ยมองว่าน่าจะเติบโตได้ 22% เนี่ยไม่ยากนะครับส่วนในปีหน้าแบ็คหลอกล่าสุดเนี่ยรองรับรายได้แค่เพียง 69% นะครับซึ่งหากดูปกติในช่วงปลายปีเนี่ย LPN เนี่ยจะมีแบ็คหลอกรองรับปีถัดไปแล้วเนี่ยเกือบ 90% นะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากโครงการพระราม3นะครับที่จะโอนในปี55เนี่ยมียอดจองที่ช้านะครับก็มีการปรับปรุงนะครับจนมียอดจองกระเตื้องขึ้นมาเป็น 60% แต่หลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็สร้างความไม่แน่ใจว่ายอดจองเนี่ยจะดีขึ้นได้หรือไม่นะฮะโครงการนี้เนี่ยโอนไม่หมดนะครับก็จะไปมีผลต่อรายได้ในปีหน้าที่เราคาดไว้ที่ 1.32 หมื่นล้านบาทนะครับแต่ก็เชื่อว่าตัว LPN เนี่ยจะสามารถผลักดันการโอนโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดจองที่พัทยามาชดเชยได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเราก็คาดว่ารายได้ในปี55เนี่ยยังไปได้มาร์จิ้นยังทรงตัวนะครับผลดีจากการปรับลดอัตราภาษีในปี55เนี่ยมองว่าจะทำให้กำไรเนี่ยยังเติบโตได้อีกประมาณ 7% นะครับเนื่องด้วยตัว LPN เองเนี่ยเป็นผู้เน้นขายโครงการคอนโดเป็นหลักนะครับสภาพตลาดคอนโดที่ไม่ดีนักแล้วก็ผู้ประกอบการชั้นนำรายอื่นๆเนี่ยต่างก็เข้ามาแข่งขันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นได้ว่า LPN เนี่ยจำเป็นต้องหาตลาดใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตในปี56ซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเขานะครับเรามอง
PE ที่เหมาะสมเนี่ยเท่ากับในอดีตนะครับล่าสุดราคาซื้อขายเนี่ยก็สูงกว่า PE ในอดีตเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่ายังมี yield 6% ค้ำอยู่นะครับเราก็เลยแนะนำถือในส่วนของ LPN นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ